ับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรองคู่เอกนะครับของศึกมวยมันวันศุกร์นะครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับเปิดมาในยกที่3เลยนะครับคู่นี้เป็นฝ่ายแดงครับก้องธรณีครับบอลุ่งโลดครับปะทะกับสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรนะครับผมตอนนี้เลทน้ำเงินต่ออยู่ที่54เล็กกว่าครับสิงห์สุราษฎร์แข้งซ้ายแต่รับก้องอันนี้โอ้เตะหลุดโดนหมัดโอ้ไงบ้างครับก็แม่แต่ยังตีไม่ได้ครับแผ่วอีกแข้งขวาแข้งซ้ายขึ้นไปจดจ้องๆโอ้หลอกแข้งซ้ายครับสุราษฎร์โอ้กดคออยู่เลยกล้องตอนนี้ไม่ออกเลยไม่ออกอย่างนี้เลยหน้าไหลไปไกลแล้วมั้งผมว่าเดินช้าเกินไปครับกล้องตอนนี้ต้องเดินให้ไวนี้โอ้ยแดงกันไปคนละแข้งครับยันออกไปครับกล้องตอนนี้หลุดอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับคนสุราษฎร์ก็แจ้งไปแข้งขวาป้องเขานี่โอ้โหตรงแข้งซ้ายแล้วโอ้โหเลยครับป้องเขานี่โอ้แข้งขวาดีครับสิงห์สุราษฎร์แข้งซ้ายโอ้ยแรงกันไปครับพอดีไอ้หมดยกที่3นะครับมาชมกันต่อในยกที่4ครับผมโอ้ตอนนี้เลทข้ามมาอยู่ที่ฝั่งแดงครับต่ออยู่ถึง53โอ้ยแข้งซ้ายสิงห์สุราษฎร์ไอ้แย่ออกมาก่อนนะครับแข้งเลยไอ้
่อในยกสุดท้ายครับโอ้ตอนนี้เลนเหมือแดงครับก่อนได้เปรียบครับออกไม่ออกออกไม่ออกทีไปครับก่อนดิหลุดก็โดนเดี๋ยวโอ้โหโหนเลยก่อนดิไอ้หมุนตีแล้วตีสุดละไม่เข้าแล้วครับแม่กล้องทอนนี้หน้าเดิมนี้ครับไม่แน่อาจมีสิทธิ์แพ้ได้ครับกล้องทอนนี้ต่อถึงสุราพี่เลี้ยงก็ไม่เข้าแล้วมั่นใจพี่เลี้ยงฝั่งแดงก็บอกว่าไม่ต้องเข้าเหมือนกันครับโอ้ดูมั่นใจทั้งคู่นะครับผมแต่ผมมองว่าสุราเนี่ยอาวุธได้เยอะกว่านะครับตอนนี้น่าจะเดินมากกว่านี้ครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้ออกหน้าไหนเลยครับเหลือเวลาอีก40วินาทีครับไปออกกันแล้วครับออกมาเต้นแทนครับผมฝ่ายยกออกมาเต้นแทนไปต่อยแล้วเต้นอย่างเดียวตอนนี้เสียนบุญล็อกนี่ลาเสมอต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเรามารอดูผลการชูมือครับว่าใครจะเป็นฝ่ายรับชัยไปนะฝ่ายแดงครับกล้องธรณีหรือจะเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับสุนทรราชนะการชูมือครับกับการนัดสุดท้ายชูมือไปที่โอ้โหน้ำเงินนะครับโอ้สิงสุดล่านะครับอ๋ออุดรนะเป็นฝ่ายเอาชนะนะโอ้แหมผมบอกแล้วไงแหมกล้องตอนนี้น่าอ่อนอีกหน่อยครับในช่วงยกสุดท้ายนี่ถือว่าโดนเยอะกว่านะยายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ